เบเบเอ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคักหน่อยวันนี้มาพบกันอีกครั้งครับกับพิก Perfect Car เราอยู่กันที่โชว์รูมรถมือ2คุณภาพเกรด A Perfect Car ครับผมบริการดีฟิลแฟนแน่นอนตอนนี้ครับ Perfect Car ของเรายังมีโปรโมชั่นครับออกรถเพียง100บาทเช่นเคยครับไม่เก็บเพิ่มค่าทำสัญญาค่าจัดค่าจองค่าโอนค่าตรวจรถคุณลูกค้าใช้เงินเพียง100บาทครับออกรถจัดเต็มฟรีดาวได้แน่นอนมุมนี้มุมเดิมครับกับการรีวิวรถหยิบมาพูดหน่อยหนึ่งคันครับด้านหลังผมเป็นรถ7ที่นั่งครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใช่ดีครับเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านครับหรือว่าครอบครัวที่กำลังเริ่มขยับขยายกับรถ7ที่นั่งราคาไม่แพงครับกับยอดผ่อนที่เบานี่เบาเต็มหน้าจอเลยนะเบาๆๆๆๆผมพูดเลยว่ารถคันนี้ครับเป็นรถแบรนด์เจ้าตลาดครับกับยี่ห้อโตโยต้าครับผมอันนี้เป็นรุ่นโตโยต้าอินโนวา 2.0G ปี2010มันพิเศษยังไงครับมาเริ่มกันเลยครับกับรถคันนี้รถคันนี้เป็นสีทองครับผมเป็นรถปี2010 7ที่นั่งรถยนต์ส่วนบุคคลคันนี้เป็นรถถ้าเทียบตามปีนะรถ10ปีครับแต่สภาพรถเขาไม่ใช่รถ10ปีอย่างที่คุณคิดไว้แน่นอนกับสภาพตัวสีรถครับผมบอกเลยว่ารถ10ปีคันนี้ใช้รักษามากรถบ้านมือเดียวใช้แบบทนุถนอมมาเริ่มกันที่กระจังหน้ากระจังหน้าเป็นสีเงินครับตัดมาด้านล่างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถขนาดรถ10ปีครับคันนี้ไม่เคยเก็บสีไม่เคยทำสีนะผมพูดว่ารถเดิมๆสีเดิมๆสีบางอย่างเดิมแอร์เย็นแอร์หนาวแอร์สั่นตัวรถผมให้สภาพสี 97% ถ้าคุณได้เห็นตัวจริงคุณจะบอกเลยว่ามันสวยจริงๆครับกับรถคันนี้ที่ผมหยิบมาพูดรถ10ปีพี่ดูขอบยางครับขอบยางเดิมไม่ซีดไม่ลอกไม่ร่อนไม่แตกดูมือเปิดครับไม่มีแม้แต่ริ้วรอยครับคิ้วด้านตรงประตูยังอยู่ครบเจ้าของโคตรรักษาพูดคำนี้ดีกว่าล้อแม็ก15นิ้วกับขุมกำลังเครื่องยนต์ 2000cc ผมบอกเลยว่ามันลงตัวกันอย่างแน่นอนครับกับรถ7ที่นั่งขนาดนี้กับราคาของเขา Toyota Innova เป็นตัว G ครับผมเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูสักหน่อยดีกว่ากับความกว้างที่คุณจะได้สัมผัสครับเป็นเบาะ3แถวแถวหลังพับได้ดูดิครับความกว้างขวางครับสามารถปรับให้เป็น60 40ได้ผมต้องบอกงี้ทำไมมันถึงเหมาะกับคุณแม่บ้านเพราะว่ามันเป็นรถที่สามารถขนสัมภาระได้เยอะคุณแม่บ้านบางทีช่วงนี้ครับกำลังนิยมปลูกต้นไม้คันนี้เลยลองดูถ้าคุณพี่ที่เอาไปครับพับเบาะแถวที่2อีกคุณพี่สามารถขนต้นมะพร้าวได้เลยนะไม่ใช่แบบย่าๆนะเดชใบดงใบด่างนะครับย่างอินเดียเด็กๆไปเลยผมบอกเลยว่าคุณพี่เอาต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยเข้าไปได้เลยถูกต้องไหมนี่ครับคือ1เสน่ห์ครับสำหรับรถ7ที่นั่งครับแล้วราคาคันนี้มันเบามากผ่อนสบายๆหรือลูกค้าท่านใดครับอยากซื้อสดนะครับผมก็บอกเลยว่าโคตรคุ้มเพราะว่าคุณจะหารถคุณภาพเกรด A แบบนี้ได้ยังไงครับดูสีรอบคันครับคันนี้ผมพูดไม่เยอะนะเพราะว่าด้วยราคาเขาด้วยคุณภาพของเขามันไม่ต้องพูดมันขึ้นอยู่กับตัวของสินค้าด้วยไม่ใช่ว่าผมมาพูดเปล่าๆคุณแล้วคุณจะซื้อตัวรถเนี่ยครับที่เป็นตัวชูโรงว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อดูข้างนอกเยอะแล้วดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างเย็นสบายเป็นไงครับรถ10ปีถ้าพูดตามอายุปีรถขึ้นมาสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยแอร์เย็นเจี๊ยบครับมีแบบออโต้ด้วยใครที่มองหาอยู่ครับผมบอกเลยว่า Innova คันนี้เหมาะมากที่ไปอยู่ในโรงจอดรถของบ้านคุณดูสภาพครับนอกจากภายนอกนะครับมาดูภายในครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร่อนไม่มีลอกแข็งแรงทนทานเกียร์เปิดได้ครับไม่มีโยกไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคู่มือเอกสารครบภาษี64จัดให้จัดเต็มพวงมาลัยครับเป็นแบบ4ก้านมาพร้อมกับแอร์แบ็กหนังไม่ลุ่ยหนังไม่แย่บอกเลยไม่เหนียวติดมือครับแต่ดังดีวิทยุมาให้ครบครับกับยุคสมัยนั้นครับเป็นวิทยุ CD ของ Toyota ครับเล่น MP3 ได้ FM AMใครอยากได้อะไรเพิ่มไปติดเอา CD ใบมีอยู่นี้ต่อบลูทูธได้เหมือนกันมีอะไรอีกครับกับแอร์ครับที่ให้มีมาตั้งแต่ในยุคของในช่วงของเรียกว่าถ้าไล่ๆกันก็ในรุ่นก็เป็นวีโก้
นะครับ Vigo แล้วก็เป็น Fortuner หน้ายักษ์ก็ให้แอร์แบบนี้มาเลยคันนี้ก็ให้เป็นแบบแอร์ดิจิตอลครับออโต้ขึ้นมากดแล้วเย็นเจี๊ยบคันนี้แอร์หนาวและยังมีแอร์เป็นแบบ2ตอนนะครับช่วงหน้าและช่วงท้ายก็มีสวิตช์แยกอยู่บริเวณตรงกลางก็บอกเลยครับใครที่มองหาอยู่ครับรถคันนี้ภายในมันสะอาดจริงๆไม่พูดก็ไม่มีใครเชื่อนะว่าเป็นรถ10ปีแล้วดูครับเบาะผ้ากำมะหยี่สวยงามครับไม่ดำไม่ปี๋ผมบอกเลยรูปแล้วก็ยังหอมอยู่คอนโซลกลางครับเกียร์ดิจิตอลเกียร์ดิจิตอลมีไหมเนี่ยเป็นเกียร์ออโตเมติกก็มีให้เล่นลูกเล่นครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดตามสไตล์โตโยต้าครับเกียร์ดีเกียร์สามเกียร์สองและเกียร์แอลเกียร์แอลเปรียบเสมือนเกียร์หนึ่งนะครับเวลาคุณจะไปเดินทางไกลขึ้นเขาลงห้วยก็มีตัวนี้ช่วยในการรับภาระของเครื่องยนต์ได้อย่างลงตัวเลยภายในดูดิดูเข้าไปดิตัวเบาะครับแถว1แถว2แถว3สะอาดมากรถ10ปีครับนี่ไฮไลท์ของผมครับรถทุกคันที่ผมหยิบมาหลังคาต้องไม่มีแม้แต่ริ้วรอยถ้าพูดกันตรงๆหายากไหมคุณต้องบอกว่ายากแน่นอนครับแต่เราหามาให้คุณแล้วครับกับรถ Innova ครับเครื่องยนต์ 2.0G ปี2010เลขใหม่ก็ถือว่าเหมาะสมเหตุสมผลนะ 226,000 กิโลโดยประมาณเลขใหม่แท้ครับไม่กลับไม่กอตัวถังไม่มีโดนพูดขนาดนี้แล้วไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาครับถึงห้องเครื่องครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2000cc นะครับหรือว่าในรหัสเครื่องเรียกว่า 1TR เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์4สูบที่มาพร้อมกับความประหยัดมาพร้อมกับขุมกำลังใครที่มองหาครับรถครอบครัว7ที่นั่งมีขุมกำลังแบบนี้ผมบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดครับที่สุดของแจ้ระบำปกทองก็คือคันนี้แหละพูดบ่อยนะมาดูตัวถังครับที่เรารับประกันกันกับว่าตัวรถไม่มีโดนดูดิรถที่เราคัดมาให้คุณแต่ละคันครับไล่มาตั้งแต่ฝั่งซ้ายครับหัวน็อตฝากระโปรงครับลงมาแก้มครับไล่มาที่คันหน้าสติ๊กเกอร์ครับในตำแหน่งของที่เป็นมาร์คผมว่ารถคันนี้ไม่เคยทำสีทับมาไม่เคยรอกมาติดมา10ปีไม่เคยทำคิดดูดิครับว่ารถคันนี้มันดีขนาดไหนคุณผู้ชมแผ่นเพจอยู่บริเวณนี้ครับไม่มีขยับไม่มีกระดูกกระดิกไม่มีการแกะลงไปใหม่ผมบอกเลยครับว่าใครที่มองหารถคันนี้อยู่ถ้าคุณได้ยินราคาแล้วคุณอาจจะไม่อยากผ่อนไฟแนนซ์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนตังที่วางอยู่บนหลังตู้เย็นบ้านคุณฟังราคากันดีกว่าครับมาครับมาฟังราคาครับสำหรับ Innova คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2000ครับตัว G ปี2010ถ้าคุณออกป้ายแดงในสมัยนั้นก็ต้องอยู่ราวๆ 800,000 กว่าแต่ที่ผมบอกครับว่าคุณเนี่ยอาจจะใช้ตังบนหลังตู้เย็นบ้านคุณได้เพราะว่าคันนี้ครับเราเปิดราคาอยู่ที่ 307,000 บาทหรือว่าใครสนใจจัดไฟแนนซ์ครับสามารถผ่อนได้ในงวดละประมาณ 6,000 เท่านั้นซึ่งมันสบายมากครับสำหรับคนที่จะเอารถ7ที่นั่งไปใช้ในบ้านคุณเลือกรับชมได้ครับคันนี้ผมเปิดโอกาสให้คุณแล้วเบอร์โทรอยู่ด้านล่างโทรยังกดเลยกดไหมกดแล้วใช่ไหมฮัลโหลอ๋อยังนะสำหรับใครที่ชอบรถราคาแบบนี้แล้วบอกว่าคนไทยชอบต่อรถได้อีกไหมมาดิผมมีโปรท็อปอัพให้ครับจอง 20,000 รถเพิ่มให้อีก 20,000 สำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์เท่านั้นใครที่ซื้อสดไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวผมมีให้โทรมาแค่นั้นเองใช่ครับยังรับประกันเหมือนเดิมครับกับตัวถังครับไม่มีชนพลิกคว่ำเลขหมายแท้ 100% ครับและยังมี W Smart ครับช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มไม่ว่าคุณจะรถเสียครับกุญแจหายแบตหมดยางแบนก็ยังมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคุณและยังมีรถสไลด์ให้อีกตลอด1ปีเต็มขอบคุณครับที่เรารับชมกันมาจนจบคลิปแล้วก่อนจะปิดกันจากกันไปก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe Facebook YouTube Perfect Car เพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของพวกเราอีกต่อไปแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ